สวัสดีเจ้ามาดูแม่น้ำยาวนะเจ้าเนาะช่วงนี้ไหลแห้งแล้วเจ้าทุกครั้งนี่เหมือนมันจะนิ่งเจ้าแต่ช่วงนี้ไหลแห้งน้ำเหนือจะไหลล่องไปแล้วนะเจ้าคงจะไปเจอปากน้ำโพนครสวรรค์คงจะประมาณนั่นเดือนตุลาวันนะเจ้า ไปเจอแม่น้ำเจ้าพยานะเจ้าเจ้าพระยาพบรักปากน้ำโพลองต่อบ่ได้อีกแล้วนี่อยู่ตรงสะพานไทยนะเจ้าเนาะตรงนี้เหมือนเป็นน้ำวนเจ้าเนี่ยตรงนี้จะเห็นก็จะเนี่ยเจ้ามันน้ำมันจะไหลแห้งช่วงนี้เจ้าเปิ้นเลยทำตะลิงนะเจ้าเนาะคลิปนี้โปรตีก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า